สวัสดีครับวันนี้ผมปาทาโร่จะมารีวิว Night of Dark กันแบบง่ายๆสั้นๆและได้ใจความก่อนอื่นเลยเราจะมาดูที่สายการอัพก่อนสายทางการอัพเนี่ยผมจะอัพเป็นซ้ายแล้วก็ขวานะครับต่อมาในส่วนของสกิลคือจะเพิ่มระยะเวลาบูทของไฟกับแลนดิ้ง 0.1 วิและเมื่ออยู่กลางอากาศจะมีโอกาส 65% ที่ความเร็วพื้นฐานจะบวก 5.5 กม.ต่อชั่วโมงเป็นเวลา5วิความเร็วของการทํา CWW อยู่ที่ 309.8 ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าติดสกิลอีกเนี่ยจะกลายเป็น 315.3 แล้วก็ระยะบูสต์เนี่ยค่อนข้างจะนานพอๆกับทวินในตอนที่มันเลี้ยงบูสต์อยู่เลยก็จากทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้เห็นภาพรวมของรถคันนี้ละกันว่ามันมีดียังไงบ้างนะครับมาที่เรื่องแรกกันเลยก็คือความเร็วนะครับ 309.8 ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็การเลี้ยงบูสต์ในจังหวะที่ใช้พวกวายอิ่งหรือแลนดิ้งอะไรพวกเนี้ยคือจะเลี้ยงได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าในส่วนของสกิลมันเนี่ยการเลี้ยงบูสต์โดยใช้ฟายอิ่งกับแลนดิ้งเนี่ยมันจะบวก 0.1 วิต่อไปไปที่การเลี้ยวนะครับอยู่ระดับปานกลางในส่วนของสกิลนะครับถือว่าโกงเลยทีเดียวเพราะว่าโอกาสก็ติดง่ายนะครับแล้วก็หลังจากที่ติดแล้วเนี่ยโอ้โหคือสกิลนี่มันบวกแบบ 5.5 กิโลเมตรนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะผมบอกได้เลยนะสำหรับสายฟรีคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อคันนี้ผมถือว่าพลาดมากๆเออใช่ผมลืมบอกว่า Night of Dark เนี่ยหาซื้อได้จากที่ไหนตอนแรกเนี่ยก็ให้รอเข้าไปที่ Lucky Box แล้วก็กดไปตรง Gift Pack นะครับก็ให้หมุนตู้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าโชคร้ายแบบผมเนี่ยก็จะเหมาทั้งตู้ปาไป 103,000 คูปองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งเกมเพลย์ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจ้า